ถ้าเกิดว่าเราไปเดินตามเขาเขาจะผลักเราเห็นไหมครับสภานักเรียนทุกคนจริงๆอ่ะผมเดินอีกคนอ่ะเห็นไหมอ่ะดูเนี่ยอย่าเปิดประตูขอร้องไปโอ้ยบรรยากาศมันก็เลยเริ่มแบบขุ่นมัวขึ้นเรื่อยๆอ้าวนั่นไงพูดยังไม่ทันขาดขำเลยคิวบิจิกะสวัสดีครับเพื่อนๆหลังจากที่เราเนี่ยไม่ได้ถ่ายชาลิ้นตึงๆมาเป็นเวลายาวนานนะครับประกอบกับเราเนี่ยยังไม่เคยทำคลิปเกี่ยวกับภาคแม่ในยันดิเลเลยผมก็เลยคิดว่าชาลิ้นนี้น่าจะเหมาะกับคลิปนี้ที่สุดแล้วล่ะนะมันก็คือการเล่นม็อดที่เรียกได้ว่ายากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในเกมยันดิเลซิมูเลเตอร์มันก็คือม็อด10สัปดาห์นรกแตกนั่นเองครับผมโอ้โหเป็นม็อดที่สร้างความทรงจำอันเลวร้ายกับผมเหลือเกินเอาละเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไปซื้อเกงในก่อนยังไม่เริ่มสิ่งสำคัญอันดับแรกในการทำภารกิจที่มันยากเย็นแสนเข็ญในเกมจันเดรสซิมูเลเตอร์นั่นก็คือกางเกงในวิ่งเร็วชิ้นที่5กางเกงในสีดำเหมือนเดิมครับถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ใส่กางเกงในแล้วมาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ข้างใต้ล่างคลิปนี้ด้วยนะครับจะได้รู้กันผมจะเอาคัตเตอร์ไป1ชิ้นละกันโดยเรื่องราวแล้วก็วิธีการเล่นคร่าวๆของม็อดนี้นะครับก็คือเราเนี่ยจะทำยังไงก็ได้ครับที่จะสามารถจัดการกับนางเอกในแต่ละสัปดาห์ได้แต่ว่าความยากน่ะมันจะอยู่ตรงที่ทุกคนในโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยจะเป็นสภานักเรียนทั้งหมดเลยครับผมใช่ครับเป็นสภานักเรียนหมดเลยแต่ก็ไม่เป็นไรคือช่วงแรกๆเนี่ยมันไม่ค่อยยากอยู่ละผมพอจำได้คร่าวๆแต่ผมก็จำไม่ได้ทั้งหมดหรอกจำรายละเอียดไม่ได้นะครับแต่อย่างน้อยก็พอมีประสบการณ์อะแต่ความทรงจำที่เลวร้ายที่สุดของผมนั่นก็คือม็อดนี้เนี่ยมันสามารถที่จะติดลบนะครับบรรยากาศเนี่ยมันสามารถที่จะติดลบได้ถึง200กว่าเลยซึ่งในตอนนั้นเนี่ยผมถึงกับต้องแบบใช้นะครับใช้สแกนเรดาร์ของสาวยันนะครับในการเดินสำหรับศัตรูหัวใจคนแรกนะที่ผมเนี่ยจะจัดการก็คือน่าจะชื่อทาคุยะระมังนะถ้าจำไม่ผิดหัวสีชมพูน่ะเดี๋ยวเธอจะมาที่ห้องเรียนห้องนี้นะครับซึ่งเราสามารถจัดการได้ง่ายๆเลยเพื่อนๆก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบทำชาเลนล้างเผ่าพันธุ์มากๆเลยเคยทำชาเลนล้างเผ่าพันธุ์แบบระดับความยากสูงสุดบวกโหมดมืดเข้าไปแล้วแต่ผมก็ต้องขอบอกไว้ก่อนว่าชาเลนเหล่านั้นนะครับมันเทียบไม่ได้กับชาเลนนี้เลยแม้แต่นิดเดียวเมื่อแต่โมจะลืมไปเลยเรายังไม่ได้เอาถุงห่อศพมาเลยแล้วจะคืออันนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเดี๋ยวช่วงท้ายๆเนี่ยหลังจากที่ไปสตูหัวใจแบบคนท้ายๆแล้วเนี่ยยังไงเราก็ไม่มีทางห่อทันนะครับเพราะว่าในช่วงท้ายๆเนี่ยไอ้พวกนักเรียนพวกเนี้ยมันจะเริ่มเดินตามนางเอกและอย่างที่บอกไปว่ามันแต่ละคนเนี่ยเป็นสภานักเรียนหมดเลยครับแล้วเราไม่สามารถที่จะต่อสู้กับเขาได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงไม่สามารถที่จะสเตียวไอ้พวกที่มันมาตามคอยอารักขานางเอกได้ทีละคนเราจะต้องหาทางที่จะฉีกนางเอกออกมาให้อยู่คนเดียวและจัดการเพียงลำพังเท่านั้นซึ่งนี่แหละคือความยากของเกมนี้และที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือในแต่ละสัปดาห์เนี่ยคนที่จะคอยเดินตามอารักขานางเอกเนี่ยมันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับใช่ครับมันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโอ้โหตึงสุดๆเดี๋ยวเราจะจัดการทำลายศพให้เรียบร้อยนะผมจะอัพเป็นพละกำลังเลยเราจะได้ห่อศพให้รวดเดียวที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมก็จะห่อให้ได้ให้หลายคนมากที่สุดละกันนะผมจะไม่บอกว่าให้ได้ทุกคนนะเพราะว่าผมมองว่ามันเป็นไปไม่ได้อะมันยากเกินไปที่จะห่อทุกคนนะครับเราจะทำลายศพในช่วงตอนเย็นเท่านั้นทุกคนจะได้ไม่จับเราเข้าห้องปกครองอย่างที่บอกไปว่าทุกคนเนี่ยเป็นสภานักเรียนหมดเลยนะเนี่ยเห็นไหมพอเราไปแบบเดินข้างหลังเขาก็จะหันมาเห็นไหมเหมือนสภานักเรียนเลยถ้าเกิดว่าเราไปเดินตามเขาเขาจะผลักเราเห็นไหมครับนี่แหละสภานักเรียนทุกคนจริงๆอ่ะผมเดินอีกคนอ่ะเห็นไหมอ่ะดูเนี่ยคือที่สมัยก่อนอ่ะผมตัดสินใจที่จะไปไลฟ์สดม็อดนี้นะเพราะว่ามันจะมีเวลาเล่นเหลือเฟือแล้วการทำคลิปเนี่ยมันคือมันยากกว่าไลฟ์สดนะครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ทำคลิปเกี่ยวกับม็อดนี้แต่ว่าสุดท้ายนะมันก็ต้องทำเพราะว่ามันไม่มีชาลิ้นตึงในช่องมันหาแล้วยังไงล่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันและอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยเอาละในเมื่อเราจัดการนางเอกในสัปดาห์แรกได้แล้วเนี่ยเราก็จะไปยังสัปดาห์ต่อไปกันเลยในสัปดาห์ที่2นางเอกคือคนนี้สินะโอเคผมจะจำหน้าไว้เฮ้ยเดี๋ยวนะ
คนนี้มันแข็งแกร่งไม่ใช่หรอผมจำไม่ผิดอ่ะหรือเปล่านะคือผมจำไม่ได้ว่าไอหัวส้มมันแข็งแกร่งหรือเปล่าแต่ผมจำได้ว่าศัตรูหัวใจคนท้ายของมอดนี้แข็งแกร่งทุกคนครับเราไม่สามารถเอาชนะด้วยวิธีปกติได้สักคนเลยแต่ว่าคนแรกๆมันไม่ควรที่จะแข็งแกร่งเดี๋ยวผมว่ายังไม่ใช่หรอกผมคิดว่าไอหัวส้มคนนี้น่าจะยังไม่แข็งแกร่งเราน่าจะสามารถจัดการได้อย่างรวดเร็วครับเพราะว่ามันจะมีศัตรูหัวใจที่เหมือนสภานักเรียนด้วยครับผมจำไม่ผิดมาตั้งใจครับช่วงแรกเนี่ยผมอาจจะพูดได้เยอะแต่ว่าช่วงท้ายๆเนี่ยผมอาจจะเงียบๆหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกไปมันตึงอ่ะเข้าใจไหมเดี๋ยวผมก็จะพยายามพูดกันแล้วกันนะเขาจะขึ้นไปที่ห้องก่อนหรือเปล่าแต่ในห้องมันจะมีใครไหมถ้าเกิดว่าเราจะล่อเขาตั้งแต่ตรงนี้เลยได้ไหมได้ไหมครับเอามีคนตามโอ้มีตัวนักข่าวแล้วเห็นไหมผมเมื่อกี้นี้เขามีคนตามนะครับประมาณ 3-4 คนแบบนี้ตึงเลยครับผมว่าไม่ได้ละคือทุกโอกาสครับต้องใช้ทุกโอกาสให้คุ้มค่าที่สุดเนี่ยๆไอ้พวกนี้ตามเห็นไหมเริ่มมีตัวรักขามาแล้วครับตอนนี้จากที่ไม่มีตัวรักขาแป๊บนึงนะผมต้องใช้เทคนิคครับเทคนิคที่มีชื่อว่าอย่าเดินฉันไม่ให้เธอเดินแป๊บนึงเอ้ยไม่นะรุ่นพี่แล้วมันไปอยู่ติดกับรุ่นพี่ทำไมวะนะฮะตอนแรกผมกะจะจัดการตั้งแต่ห้องชั้น1ครับชั้นปี1ละแต่ผมดันปล่อยให้มันรอดมาได้แล้วดิเอาไงดีอ่ะตรงนี้ได้มั้ยโอเคครับได้ครับผมจะล่อให้คนอื่นๆน่ะอยู่ข้างนอกห้องครับแล้วจัดการอย่างรวดเร็วโอ้โหมันจะอยู่ทุกที่เลยแล้วไงวะผมไม่เห็นครับโอ้เพื่อนเทคนิคเยอะแต่ดันตกมาตายสายตาไม่เหลือบมองเลยให้ตายสิช่วงนี้ตาไม่เหี่ยวเลยไม่เป็นไรรอบนี้มันต้องได้รอบนี้แบบขอตึงๆตั้งใจมั่นใจผมว่ายังไงก็ต้องจัดการในห้องปี1ครับคือแบบอันนี้แบบแค่คนที่2นะแตกไปแล้ว1ครับเพื่อนๆนับดูก็ได้นะว่าผมจะแตกกี่รอบครับกับมอดนี้แต่ไม่เป็นไรได้อยู่เฮ้ยเราเอาห้องนี้ได้ไหมห้องฝั่งนี้ได้ไหม ติดไหมครับติดไหมถ้าติดเอาเลยครับอู้ติดครับอู้สวยหวานเจี๊ยบแน่แน่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยผมจะลอดตรงนี้เลยใช้ของลอดตรงนี้รอให้เขาเข้าห้องไปก่อนนะครับแล้วก็หันหลังให้เราก่อนโอเคสวยเอาครับพวกที่อารักขาเนี่ยถ้าเกิดมันมาหน้าห้องมันจะต้องเห็นของตกก่อนเราจะห่อศพเสร็จพอดีทันไหมนั่นไงเห็นไหมตอนนี้มันดูของอยู่นะครับมันจะต้องเดินไปดูของก่อนอย่าเปิดประตูขอร้องไปโอ้ยช้าไปไหนแย่อยู่บ้าห่อเป็นชาติเทคนิคเดิมครับใช้ได้ผลแน่นอนเมื่อกี้เราน่าจะกะระยะผิดพลาดครับโอ้โหศัตรูหัวใจคนที่2ก็แตก2นะครับมันเป็นตัวเลขที่ดีใช่ไหมไม่อะไม่ดีแน่ๆคิดแล้วสยองเลยนี่ผมคิดถูกหรือเปล่าเนี่ยที่มาทำชาลินอะไรแบบนี้นะฮะเหนื่อยตลอดเวลาทำชาลิ้นตึงๆแต่เพื่อนเพื่อนแล้วมันก็ต้องทำเพื่อความสุขของเพื่อนตอนนี้เนี่ยเราได้ทำการเตรียมของไว้หมดละขอแทรกหน่อยได้ไหมขอแทรกหน่อยนิดนึงนะนิดนึงนะขอกลางๆระหว่างความรักของพวกเธอหน่อยโอเคครับสวยกว่าจะได้กว่าจะโดนรุ่นพี่นี่มันตัวเกะกะจริงๆผมจะต้องวางประมาณไหนอะวางประมาณนี้ไหมวางประมาณตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมเดี๋ยวรอให้เขาแบบใส่รองเท้าถอดรองเท้าให้เสร็จก่อนเสร็จยังเพื่อนโอเคเสร็จละมาโดนครับโดนผมจำชื่อได้อันนี้มาครับโอเคเอา
เอาหน่อยเอาหน่อยสู้หน่อยขอร้องมันต้องเห็นนะคือมันมาตรงนี้มันต้องเห็นน่ะห่อทันไหมเนี่ยมันต้องเห็นน่ะมันต้องเดินไปดูของดิครับจะเปิดมาดูไม่ได้เลยนั่นแหละไปดูของหน่อยของมันตกอ่ะสวยครับเนี่ยของเราเองของเราเองของฉันทำตกไว้เองอ้าวกล้ามาหยิบของฉันอย่างนั้นเหรอฮึพวกเธอทำอะไรกันอยู่ตรงนั้นน่ะพวกเธอไปมองถุงทำไมอ่ะถุงดำมันก็คือถุงดำไงกลับไปตั้งใจเรียนแล้วสินะพวกเธอเนี่ยหลังจากที่ตัวที่พวกเธอเนี่ยจะต้องทำหน้าที่อารักขาเนี่ยตุยไปพวกเธอก็จะได้กลับมาตั้งใจเรียนกันเหมือนเดิมนี่เราได้ทำความดีไปอย่างนั้นเหรอคุณเลียวบ้าเอาละเหมือนเดิมเลยเพื่อที่เราจะสามารถห่อศพได้อย่างรวดเร็วนะครับเราจะอัพเป็นพระศึกษาเท่านั้นโหคือแบบเวลาที่ผมเดินแล้วแบบผมกลัวเดินชนเหลือเกินอะไรอ่ะเป็นไรเธออ้าวแล้วมาผักเรามาตรงนี้แล้วก็มาผักเราคืออะไรผมว่ามันตามถุงห่อศพชัวร์อ้าวอะไรอ่ะเอ้าอาจารย์ไม่ใช่สภาโอเคครับสวยเมื่อกี้ลองเดินดูนิดหน่อยอ้าววิ่งกลับบ้านเลยโอเคโอเคตามใจเขาครับปล่อยเข้าไปคนที่สองเตาเผาที่เริ่มมีกลิ่นแล้วตอนนี้หอมเลยใครมาย่างเนื้อแถวนี้ก็ไม่รู้เอาละคัตเตอร์อันเดิมเลยนะผมมาเมื่อกี้และในที่สุดเราก็มาถึงคนที่สามกันสักทีหวังว่าเราจะไม่แตกนะคนนี้เองก็ไม่น่าจะแข็งแกร่งนะครับดูท่าทางแล้วอ่อนแอสุดๆเธอคงไม่แข็งแกร่งหรอกคิดว่านะผู้หญิงที่ใส่แว่นย่อมเป็นผู้หญิงที่เบาบางผมเชื่อแบบนั้นใช่อะเราจะไปเตรียมการเหมือนเดิมเลยผมหวังว่าครั้งนี้เนี่ยมันจะผ่านไปได้อย่างราบรื่นโดยที่ไม่มีอะไรผิดพลาดเลยเมื่อกี้นี้เราก็มีประสบการณ์มาละจากรอบที่2จากสัปดาห์ที่2เอิ่นแหละไอหัวส้มน่ะมันทำเราเจ็บแสบไว้แต่รอบนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องไม่พลาดแล้วเมื่อกี้นี้เนี่ยเหมือนผมเห็นเขาอยู่คนเดียวนะแต่ผมไม่เชื่อนะครับผมไม่เชื่อว่าเขาจะเตือนคนเดียวนั่นไงนั่นไงเห็นไหม4คนสินะโอเคครับไม่ใช่4คนนี่5คนเพิ่มมาคนหนึ่งคนคุ้มกันเพิ่มมา1คนนะครับนี่ขนาดแบบผมจัดการศพเรียบร้อยนะต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าการที่เราจัดการห่อศพของเขาเอาไปเผาให้เรียบร้อยเนี่ยกับการที่เราปล่อยศพเขาทิ้งเอาไว้ให้คนมาเจอเนี่ยแตกต่างกันอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าการระวังของ NPC นะครับกับค่าบรรยากาศในโรงเรียนเนี่ยมันจะต่างกันราวฟ้ากับเหี่ยวเลยครับดังนั้นเนี่ยเป็นไปได้เนี่ยเราต้องห่อให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่อย่างที่บอกไปว่าตัวหลังๆเนี่ยยังไงก็คงจะห่อไม่ทันหรอกแต่ว่าตัวนี้ผมว่าใช้สูตรเดิมได้นะร้อยมันก่อนโอเคครับสวย ได้ไหมโดนไหมอู้โดนครับโอเคครับสวยครับใช้สูตรเดิมครับตรงนี้เลยตรงนี้หน่อยหนึ่งโอเคร้อยเขาเปิดประตูนะครับแล้วเราก็วางของตรงนี้สวยครับรีบห่อครับรีบห่อขอร้อง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 อัพค่าพละกำลังมาแล้วห่อเร็วๆหน่อยเร็วหน่อยโอ้ยสุดจัดฉันรักเธอนะถุงห่อถ้าเกิดไม่มีเธอน่ะฉันคงไม่สามารถทำชาลินนี้ได้หรอกศพที่3เตาเผาเนี่ยมันเริ่มหอมกรุ่นแล้วตอนนี้เอาละได้เวลาไปยังสัปดาห์ที่4สัปดาห์แห่งความตึงคิดว่าน่าจะเป็นสัปดาห์แรกที่เริ่มตึงขึ้นมานะและแล้วในที่สุดก็มาถึงสัปดาห์ที่4กันสักทีให้ตายเถอะเมื่อกี้แหลกนิดหน่อยขอโทษด้วยคนนี้แข็งแกร่งหรือเปล่านะจำไม่ได้ซะด้วยดิเขาอยู่แก๊งบูลลี่อ่ะเขาถึงได้มีไอ้ผ้าพันเอียวนั่นน่ะไอ้สีชมพูนั่นน่ะมาสูตรเดิมไปก่อนถ้าเกิดว่าจัดการไม่ได้ค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้เราใช้สูตรเดิมไปก่อนเพราะว่าสูตรเดิมเราใช้ได้ผลค่อนข้างดีเลยนะครับถ้าเกิดว่ามันใช้ได้ผลไปเรื่อยๆก็คงจะดีแต่มันก็ค
คงไม่เป็นแบบนั้นนะครับผมรู้ดีเลยผมรู้ดีที่สุดเลยว่ามันจะไม่เป็นแบบนั้นไปตลอดไม่รู้ว่าตัวไหนนะครับที่มันจะเริ่มจัดการด้วยวิธีปกติไม่ได้มันมีความแข็งแกร่งที่มากเกินไปมีสภานักเรียนคอยเป็นบริการให้ยังมีความแข็งแกร่งอีกสุดจัดอ้าวคนนี้ไม่มีอ่ะอุ้ยคนนี้ไม่มีการ์ดอ่ะโอ้โหเอาแล้วหรืออาจจะเป็นเพราะว่าผมเนี่ยสามารถจัดการทุกคนได้โดยที่คนในโรงเรียนเนี่ยไม่รู้กันหรือเปล่าเขาเลยแบบลดความระมัดระวังลงไงเป็นไปได้หรือไม่การ์ดเขาก็อาจจะกำลังเอากระเป๋าไปเก็บอยู่ก็เลยยังไม่ได้มาก็แค่นั้นตอนนี้เนี่ยผมจะชะลอเวลาเหมือนเดิมนะครับใช้สูตรเดิมเฮ้ยจริงเหรอเขาไม่มีบริการจริงเหรอครับโอ้โหคือที่ผมเคยเล่นสมัยก่อนอ่ะผมรู้สึกว่ามีบริการทุกตัวเลยนะไม่มีตัวไหนที่ไม่มีบริการเลยนะไม่มีคนไหนที่ไม่มีบริการเลยเออแหละไปเรียกเขาเป็นตัวตายเถอะ แต่มันอาจจะเพราะว่าผมเนี่ยไม่สามารถห่อศพตั้งแต่คนที่สองได้ทันไงไอ้ที่ตรงเนี้ยครับเนี่ยไอ้ตัวที่สองอ่ะที่มันเป็นหัวสีส้มๆอ่ะผมไม่สามารถห่อศพมันได้ทันไงบรรยากาศมันก็เลยเริ่มแบบขุ่นมัวขึ้นเรื่อยๆอ้าวนั่นไงนั่นไงพูดยังไม่ทันขาดขำเลยเมื่อกี้นี้เนี่ยเขาน่าจะเหมือนกับเป็นความแข็งแกร่งของไรบาลุเลยนะครับไม่น่าจะแค่สภานักเรียนแล้วแหละเมื่อกี้ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องใช้วิธีช็อตไฟฟ้าไหมคิดว่าน่าจะได้มันมีแค่วิธีนั้นวิธีเดียวอะวิธีอื่นไม่น่ารอดครับมาโอ้โหเราลาดได้ทีละอันหรอจริงด้วยมันเป็นเวอร์ชันเก่านะลืมไปถ้าเป็นเวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะสาดน้ำไปได้แบบยาวๆเลยแต่เวอร์ชันเก่ามันจะอย่างเงี้ยเอาสัก3ได้ไหมสัก3ถังไม่น่าจะต้องเยอะกว่านั้นมันจะทันไหมเนี่ยโอ้ผมว่าต้อง4อะพอละ3ก็พอละครับเดี๋ยวจะไม่ทันเดี๋ยวเขาน่าจะมาละเราต้องใช้ของล่อชิ้นหนึ่งแล้วก็โอ้ฮโอ้ดูมันทำถ้างั้นก็ต้องใช้ไฟครับโอ้โหแล้วแบบใครมันจะไปไหววะเนี่ยอย่างนี้นะฮะแป๊บนึงนะครับเอาอุปกรณ์ไปวางก่อนเดี๋ยวต้องไปหาจุดที่เขาจะเดินผ่านด้วยนะครับผมจะวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วช็อตไฟฟ้าก็ไม่ได้ครับแล้วน้ำมันจะมีให้เราไหมเนี่ยถ้าเกิดน้ำมันไม่มีให้นี่ผมกำหมัดเลยนะเกินไปนะหรือว่าอัปเดตหรือเปล่าหรือว่าบางทีผมมันจะจำไม่ได้สมัยก่อนมันอาจจะเป็นแบบนี้แหละแต่ผมจำไม่ได้ไงรู้สึกว่ามันปิดนั่นไงจบละโอ้โหครับกุญแจมาแงะก่อนอะเอาละเอากุญแจผีมาต้องการอย่างด่วนขอบคุณแล้วต้องครับ2อันด้วยนะครับเนี่ยโรงเรียนนี้นะผมในช่วงแรกเนี่ยในช่วงที่เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ๆเนี่ยใครอยากจะเข้ามาเรียนนะครับสามารถเข้ามาได้เลยในราคาที่ถูกพร้อมตำแหน่งสภานักเรียนแต่เผอิญว่าคุณเลียวบ่าเนี่ยเข้าเรียนช้าไงคนมาสมัครเต็มล่าสุดท้ายก็เลยไม่ได้ตำแหน่งสภานักเรียนนะครับกลายเป็นนักเรียนปกติธรรมดาคนเดียวในโรงเรียนแห่งนี้ท่ามกลางสภานักเรียนทั้งหลายเราต้องการแค่กุญแจเท่านั้นโอเคครับพร้อมนะตอนนี้ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะเดินไปแถวๆลู่วิ่งหรือเปล่าเธอน่าจะอยู่ชมรมกีฬาโอเคผมเล็งไว้ละแต่ว่าผมจำไม่ผิดเนี่ยรู้สึกว่าช่วงท้ายๆเนี่ยมันจะเผาไม่ได้ด้วยหรือเปล่าแต่ว่าช่วงแรกน่าจะยังเผาได้อยู่นะหรือว่าเผาไม่ได้เลยจำไม่ได้เหมือนกันแย่ละโอเคครับมีถังน้ำมันโอ้ยคิดว่าจะใจร้ายไส้ระกำกับผมขนาดนั้นก็เกินไปนะถ้าไม่มีนี่ถ้าไม่มีอย่างที่บอกไปว่ากำมัดอย่างเดียวเลยต้องย้ำนะว่าอันนี้แค่คนที่4ครับแค่คนที่4ก็เทปใสด้วยมาโอ้โหดูอู้หูแล้วคุณไม่มีการมีงานทำกันหรือมาพากันมาวิ่งมาพากันมานั่งที่ดูใครมันมานั่งอ่านหนังสือที่ขอบสนามกีฬาเนี่ยถามหน่อยมาครับไม่เป็นไรผมว่าตั้งแต่คนนี้เป็นต้นไปผมคงจะต้องจัดการโดยที่มีคนเห็นแหละมันช่วยไม่ได้นะครับอย่างนี้เอ้ยไม่ดีเราสามารถล่อเข้ามาได้ไหมล่อเข้ามาตรงนี้แล้วมาจัดการตรงนี้อย่างนี้หรอไม่ได้ดิความเร็วในการห่อศพของเราน่าจะสูงนะครับถ้าเกิดว่าผมหาจังหวะดีๆก็ไม่แน่เราอาจจะสามารถจัดการได้โดยที่ไม่มีใครเห็นเอาไฟด้วยนะครับ
เมื่อกี้นี้คือผมตั้งใจจะมาเอาไฟแต่ก็อ้าวมีวัตถุดิบแล้วก็สามารถทำได้มาเอามาฉันแค่ต้องการไฟสะเดาะเลยมองซ้ายมองขวามองซ้ายมองขวามองซ้ายมองขวาโอเคไม่มีอุ้ยโอ้โหเมื่อกี้มีใครจะเห็นเกือบเอาไฟมาไฟที่ได้มาอย่างยากลำบากเอาเวลาเราจะต้องหาจังหวะดีๆนะครับหรือว่าเป็นจังหวะที่เขากำลังเลิกเรียนกันเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าทุกคนกำลังเดินเข้าเรียนแล้วเราแล้วเราชะลอเวลาคนนี้เอาไว้แล้วจัดการตอนที่เขากำลังเดินไปเข้าเรียนทีหลังแต่มันมีสต็อกเกอร์เนี่ยดินี่ไงคนนี้เป็นนายสต็อกเกอร์ชัวร์เลยครับแต่ถ้าถึงเวลาเข้าเรียนต่างคนก็น่าจะต่างไปเรียนนะผมคิดว่าอ่ะลองดูนะครับเอาล่ะถึงเวลาเข้าเรียนแล้วครับนางเอกไอ้วิ่งเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยววววิ่งเลยเหรอเฮ้ยเกินพี่คือแบบคนอื่นเดินแต่นางเอกเราวิ่งไปเลยครับตอนนี้เขาเดินละเราชะลอเขาตั้งแต่ตรงนี้เลยได้ไหมต้องชะลอกว่านี้นะครับตอนนี้คนยังไม่ไปหมดคือมันเหลือไอ้พวกนั่งอ่านหนังสืออยู่ด้วยอะแต่ถ้าผมจำไม่ผิดไอ้พวกนั่งอ่านหนังสือเนี่ยกว่ามันจะเข้าเรียนก็น่าจะครึ่งเลยนะครับเป็นเด็กเรียนที่หนีเรียนมาอ่านหนังสืออะลองคิดดูนะครับหนีเรียนมาอ่านหนังสืออย่าให้พวกนั่งอ่านหนังสือมันไปด้วยดิเพื่อไม่เป็นการประมาทโอเคครับตอนนี้พวกที่นั่งอ่านหนังสือเนี่ยเริ่มทยอยเข้าเรียนกันแล้วนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ถึงครึ่งเตรียมตัวระวังปี๊ดไปรวดเร็วครับเขาอยู่ปี2ใช่ไหมคนนี้โอเคเขาอยู่ปี2เขาต้องขึ้นมาตรงนี้ขึ้นไปเลยครับโดนชัวร์อ้าวเฮ้ยไม่เป็นไรตรงนี้อ่ะตรงนี้อ่ะมันโดนชัวร์ครับอย่างนี้เตรียมตัวเลยรู้สึกว่าตรงนี้มีโอเคสวยพร้อมเลยพร้อมเลยครับมาเอาดิหน้าห้องเนี้ยโดนไม่โดนอ่ะมันต้องโดนนะเฮ้ยติดหน้าห้องเลยนะเฮ้ยเราเดินขวางตรงนี้ด้วยอ่ะไม่ให้มันเดินมาตรงนี้ให้มันเดินให้โดนนั่นแหละสวยไปลงไปที่บันไดเลยเราจะรอดที่บันไดเลยนะครับไปดิออกมาห่างผู้คนโอเคสวยให้อยู่ห่างผู้คนก่อนนั่นแหละสวยครับภาพนี้มันโหดร้ายเกินนะดังนั้นผมจะเอาตัวคุณเลียวบากบังไว้ก่อนรอให้เขาแบบจัดการปัดถูตัวเองให้เสร็จก่อนแล้วก็ห่อเลยสิเชลัมโอ้โหดูเหมือนว่าผลงานของผมเนี่ยจะค่อนข้างดีเลยนะครับกับการที่สามารถที่จะจัดการกับนางเอกในสัปดาห์ที่4ได้โดยที่ไม่ให้มีใครพบศพและไอ้พวกนี้มันใช่สภานักเรียนไหมเนี่ยต้องรอให้มันไปก่อนครับไม่เสี่ยงดีกว่าถ้ามันเป็นสภานักเรียนเดี๋ยวมันจับเข้าเราแบบเข้าห้องปกครองไอ้พวกนักเลงสภาศพที่4กลิ่นเริ่มฉุนรุนแรงไอ้ตัวนี้มันเป็นสภาด้วยไหมเนี่ยลองเดินชนดิโอเคไม่ผักถ้านักสืบเป็นสภาด้วยนี่ฮาเลยเล็ดแล้วในที่สุดเราก็มาถึงสัปดาห์ที่5กับนางเอกในสัปดาห์ที่5ซึ่งเรียกได้ว่าโคตรอภิมหาของโคตรอภิมหาตึงของแท้ใช่ผมไม่รู้หรอกนะว่านางเอกในสัปดาห์ที่5ของตัวเกมหลักมันเป็นยังไงครับแต่นางเอกในสัปดาห์ที่5ของม็อดนี้น่ะมันโหดยิ่งกว่าไลบารูซะอีกแต่เดี๋ยวก่อนเรากงจายังไม่เล่นกันตอนนี้หรอกเพราะว่าตอนนี้มันก็เริ่มที่จะนานเกินไปแล้วนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมกันด้วยนะและถ้าเกิดว่าขยายมี EP ที่2เร็วๆเนี่ยเราจะได้มาเล่นในสัปดาห์ที่5ต่อไวๆเนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ข้างใต้ล่างคลิปนี้ด้วยไว้เจอกันโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ